ซีซีกำลังเตรียมแต่งตัวสำหรับงานแต่งงานอย่างเธอขอแค่1นาทีก็พอแล้วล่ะแต่งหน้าใส่ชุดเจ้าสาวทำเล็บจะลืมเจ้าบ่าวไปได้ยังไงล่ะคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วในที่สุดวันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงเนาะไมเคิลพร้อมแล้วแขกทุกๆคนก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วล่ะซีซีของเรามาโน่นแล้วเธอช่างสวยงามจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นเอเลี่ยนแหมแหมแหมหวานแววก็จังเลยนะคู่เนี้ยถึงเวลาคู่บ่าวสาวสวมแหวนให้กันและกันแล้วล่ะโอ้โนโนอะไรกันล่ะเนี่ยใครเขาสนกันล่ะก็แค่นิ้วหนวดปลาหมึกเองอ้าวก็เธอเป็นเอเลี่ยนนี่นาใช่ปะจากนี้ขอเชิญเดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยไมเคิลฉันรักคุณเหมือนงานเลี้ยงนี้จะถึงวันเลิกลาแล้วนะซีซี่กำลังถูกคนที่ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคลักพาตัวเธอไปส่วนคุณเจ้าบ่าวก็ถูกชายชุดดำหิ้วตัวไปซะแล้วเราโดนพ่อตาแกล้งหรือยังไงกันเรารอดูก่อนแล้วกันซีซี่อยู่ที่ไหนเนี่ยในห้องประหลาดฉันอยู่ในศูนย์วิจัยเอเลี่ยนหรือไงนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครน่ะคนในกลุ่มที่ลักพาตัวเธอมางั้นเหรอฉันก็แค่อยากจะถามเธอสักข้อสองข้อเธอมองรูปนี้แล้วเห็นอะไรบ้างฮะเห็นอะไรก็เห็นเบอร์เกอร์ไงถามมาได้เหมือนซีซี่ของเรากำลังหิวนะแล้วถ้ารูปนี้ล่ะฮะพอโดนัทหวานๆแสนอร่อยนะสิแปลกจังเลยแฮะเราจะต้องใช้แผน2แล้วล่ะเอากระเป๋าลับสุดยอดของฉันมาโอ้ว้าวในกระเป๋ามีอะไรเหรอของกินนี่นะ yes ในที่สุดถ้าเอเลี่ยนไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะต้องเอาของกินมาล่อสักหน่อยซีซีมีความสุขจังเลยเบอร์เกอร์นี่อร่อยสุดๆเฟรนฟรายก็อร่อยไม่แพ้กันแต่ว่าไมเคิลดูจะไม่ค่อยสุขสักเท่าไหร่นะชายชุดดำพวกนี้ท่าทางเอาจริงเอาจังหน้าดูแถมสถานการณ์ก็ยังคงแย่ลงเรื่อยพวกเขามีเครื่องมือทรมานครบชุดเลยฮะแทนที่ไมเคิลจะได้เข้าเรือนหอยังมีความสุขเขากลับต้องถูกทรมานแทนซะงั้นแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้เริ่มจากเครื่องมือที่ดูน่ากลัวที่สุดแล้วกันมันก็แค่ขนมธรรมดานี่แล้วพวกเขาก็เริ่มซักกะจี้ไมเคิลเฮ้ยโหดร้ายทารุณเสียเกินเฮ้ยแต่พอจี้ไปสักพักนึงไมเคิลก็เริ่มชินชาซะแล้วละเออมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบเนาะแล้วทางเจ้าสาวของเราล่ะจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกำลังจะตรวจวัดสายตาอยู่นะเรื่องการมองเห็นไม่มีอะไรผิดปกติโอ้ว้าวสายตาของเธอดูดีมากเลยนะเนี่ยตัวอักษรตัวกระตี๊ดเดียก็ยังมองเห็นเลยแล้วถ้าฉันยืนตรงนี้ล่ะยังเห็นหมดเลยเหรอถ้าถอยมาอีกนิดนึงล่ะตาดีมากเลยจ้ะแม่จ๋าดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้จะเอื้อมละอากับการทดลองแล้วล่ะเธอมีความสามารถสูงเกินกว่าที่เขาจะหยั่งถึงและเขาก็รู้สึกชอบข้อจมูกว้าวสบายดีไหมเธอมาถึงตรงนี้ได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงเธอว่าได้อย่างนั้นหรือไม่อยากจะเชื่อเลยแฮแล้วไมเคิลล่ะจะเป็นยังไงเขากำลังโดนกดน้ำอยู่พวกผู้ชายชุดดำกำลังกดหัวเขาลงไปในกระมังอีกทีและตอนนี้ก็บีบบีบแชมพูลงไปเดี๋ยวนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยนี่นะพวกเขาก็แค่สระผมให้ฉันอยู่ใช่ดีกันจังเลยอย่างกับทำผมในสปาเนี่ยลงอ่างต่อไปสิอ่ะเฮียเฮ้เบาๆหน่อยสิต่อไปก็เอาผมให้แห้งเจ้าหมอนี้ต้องเคยอยากจะเป็นช่างทำผมมาก่อนแน่ๆเลยใช่ป่ะฮะแถมผลลัพธ์ก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยแฮะระหว่างนั้นซีซี่กับนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังกลายเป็นไก่อกร้อนจะตายอยู่แล้วงั้นก็เปิดพัดลมหน่อยละกันเนาะพอยังชัวแต่สำหรับซีซี่แล้วมันคงเย็นไม่พอแล้วเธอก็ดีดนิ้วจากนั้นห้องที่ร้อนละอุก็กลายเป็นสวนอารมณ์ลื่นอย่างกับเวทมนต์แน่ฉันก็แค่คิดว่าออกมารับลมเย็นๆสักหน่อยก็คงจะดีถ้าเกิดว่านายไม่ชอบเรากลับไปที่เดิมก็ได้นะพวกเขาก็กลับมาอยู่ที่ห้องเดิม
แต่ทีนี้ห้องกับเย็นแทนซะแล้วเราปิดพัดลมสักหน่อยดีกว่านะเนาะอือหือจะทำได้ยังไงกันเนี่ยไมเคิลกำลังถูกจับทรมานอีกแล้วแถมรอบนี้ดูโหดร้ายเอาเรื่องเลยพวกเขากำลังบังคับให้ไมเคิลเลิกติดตามช่องทุ่มๆใช่แล้วโอ้ no บ่ได้เด็ดขาดเป็นการทรมานที่แสนอำมหิตแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนายจะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้นะไมเคิลในระหว่างที่คุณไล่ลักพาตัวกำลังเผลออยู่นายก็กลับมากดติดตามช่องโกรธสุดแสนสนุกสนานไม่ลองใครอีกครั้ง yes แล้วคุณล่ะกดติดตามกันหรือยังฮึเช็คให้ชัวร์ล่ะแล้วคอมเมนต์บอกให้เรารู้ด้านล่างได้เลยนะนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าซีซี่เธอคือใครกันแน่ตอนนี้เธอกำลังถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเธอก็ดูเหมือนมนุษย์มนาทั่วไปธรรมดาเลยโอ้โหตรงนี้น่าสนใจดีนะแทนที่จะมีสะดือเธอกลับมีอะไรแปลกๆอยู่แทนพวกนักวิทยาศาสตร์เดินมาถึงทางตันแล้วเอาเรื่องนี้ไปเขียนงานวิจัยได้เป็นเล่มๆเลยนะเนี่ยจะต้องทำการทดลองเพิ่มซะแล้วคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าคะหมออยากจะได้สะดือเหรอคะจัดไปเลยค่ะคุณหมอฉันก็แค่ต้องใช้นิ้วแตะเบาๆตรงท้องก็ได้สะดือเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าฉันเสกได้แค่สะดือเดียวนะจะเสกเป็นโหลก็ยังย่อมได้พอหรือยังคะเราจะต้องถ่ายเก็บเอาไว้เร็วเข้าไม่งั้นเพื่อนๆของเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นกันแน่เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยก็อันที่จริงแล้วซีซี่ยังมีอะไรที่เด็ดกว่านี้เอาไว้เซอร์ไพรส์อีกเปรียบอย่างการหายตัวแวบไปในจังหวะที่น่าสนใจที่สุดเป็นต้นมนุษย์พวกนี้ช่างน่าเบื่อซะเหลือเกินซีซี่ไม่รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรต่อไปดีแต่ว่าชายคนนี้ดูเหมือนอยากจะช่วยเธอนะว้ายอย่าฆ่าฉันเลยได้โปรดก็ยังไม่ได้ทำอะไรนี่นะเขาก็แค่อยากจะเช็ดผมใหม่เองแต่ว่าวีเท่าไหร่มันก็ไม่ได้พ้นเธอรู้จักชายคนนี้หรือเปล่าอ๋อที่เล่นหนังกี่เรื่องก็ได้รับรางวัลใช่ไหมคิดว่าไอ้หมอนี่เป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าไม่ได้เป็นแค่คนเดียวหรอกนะพอซิซี่ดีดนิ้วเสร็จปุ๊บภาพดาราต่างๆก็ปรากฏขึ้นบนกำแพงโอ้ว้าวคนในรูปนี้ก็เป็นเอเลี่ยนอย่างนั้นเหรอแล้วก็อีกอย่างนะฉันว่าถึงเวลาที่นายได้ทรงผมใหม่แล้วล่ะยะหล่อขึ้นจมเลยเขาเองก็อยากจะไว้ผมยาวมานานแสนนานแล้วล่ะไอ้เจ๋งเต้งเอาหวีนี้ไปเป็นของขวัญด้วยสิเขาใจดีมากๆเลยแต่เหมือนว่าเราจะลืมเรื่องไมเคิลไปเสียสนิทใส่หูฟังเหรอทำไมกันนะเหมือนคนที่ทรมานเขาจะเปลี่ยนไปรูปใหม่ดูไม่หล่อเท่าไหร่เลยนะพักพวกฉันพูดตรงๆอย่าสนใจเรื่องอื่นสิเรามีบททดสอบใหม่มาให้นายการทรมานด้วยคาร์แล้วโอเคเอาเอ้ยหูของฉันเสียงใจแอนร้องเพลงแบบนี้ฉันจะบ้าตายแล้วเราก็ใช้เสียงสว่านเสริมความทรมานเข้าไปอีกโอ้ no ทรมานขั้นสูงสุดด้วยนิ้วขูดกระจกหัวไมเคิลจะระเบิดออกมาอยู่แล้วถึงขนาดที่ควันออกหูเลยเพราะสุดยอดสุดยอดสุดยอดถึงจะเป็นวายร้ายก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันสงสัยจังว่ากำลังฝันถึงอะไรอยู่ต้องฝันถึงตัวเองที่มีหนวดเขายาวถึงเขาแน่เลยใช่ปะโอ้ไม่ทำไมผมยาวสาวสวยของเขาหายไปแล้วนี่มันหายนะชัดๆไอเอเลี่ยนนั้นแกล้งกันได้ลงคอฉันจะเอาคืนให้ได้ไมเคิลกำลังถูกพาตัวออกมากลางป่ากลางเขาจะทำไมล่ะไม่ต้องถามอะไรแล้วเริ่มขุดซะนี่ชีวิตของฉันต้องจบลงตรงนี้เหรอซีที่รักของผมอย่างน้อยๆผมก็อยากจะเห็นหน้าคุณอีกสักครั้งนี่นายจะอดควรอะไรนักหนาฮึเอาต้นไม้นี้ไปปลูกซะให้ไวเลยได้ครับสวยงามมากสวยงามมากแปลกจังเลยแฮะเขาห่วงใยธรรมชาติมากขนาดนี้เลยเหรออยู่ๆไมเคิลก็กลายเป็นคนสวนส่วนตัวซะงั้นเกือบได้ลงหลุมแล้วไม่ล่ะเราซีซี่มาช่วยแล้วมาถูกจังหวะพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะเราต้องเห็นกันแล้วล่ะเราจะใช้พลังพิเศษเอเลี่ยนของเธอเอาคนสวนของข้าเขาหายไปไหนซะแล้วล่ะแล้วแบบนี้ข้าจะไปทรมานใครต่อล่ะเยสจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดูเหมือนว่างานแต่งงานระหว่างเอเลี่ยนและมนุษย์จะยังคงจัดต่อนะเราขออวยพรให้พวกเธอมีความสุขชั่วนิรันดร์
อยากจะรู้เรื่องราวชีวิตอื่นๆของไมเคิลและซีซี่ไหมเอ่ยคุณคิดว่าชีวิตคู่หลังแต่งงานของพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างเหรอบอกเราได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเฮ้ฮาจากช่องทุ่มๆชลักยังไงล่ะ